ตอนนี้มันมีการขยับเขย่ากันทางการเมืองมันมีสิ่งที่ผมเรียกว่ารู้สึกว่าเป็น political realignment มันมีแบบฝ่ายเดียวกันขัดแย้งกันเองเลยผมรู้สึกผมชอบอ่ะผมเอนจอยนะฮะprocess เนี้ยตื่นมาเนี่ยก็มีคนย้ายพรรคอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมรู้สึกมันสนุกดีเหมือนฤดูที่มีนักเตะฟุตบอลย้ายทีมอ่ะนะออฟซีซันย้ายทีมกันเต็มเลยนะทีมไหนมีพลังดึงดูดนะคนนั้นก็ไปทีมพลังดึงดูดวันนี้ถ้าเรามองเป็นแบบจัดกลุ่มนะฮะที่เรียกว่าจัดเซตเนี่ยเพราะว่ามันอย่างน้อยกลุ่มใหญ่มันยังเป็นกลุ่มที่แบ่งได้เป็น2ค่ายโอเคค่ายนึงก็คือค่ายที่สนับสนุนคนที่ทำรัฐประหารก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ okay. หรือเผด็จการอีกค่ายนึงคือคนที่ไม่สนับสนุน uh-huh. คือแน่นอนตอนนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เป็นอยู่แต่ว่าในแต่ละกลุ่มในแต่ละค่ายเนี่ยมันก็จะมีเฉดความเข้มข้นแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะแล้วแต่ละเฉดเนี่ยก็จะอาจจะสะท้อนถึงอุดมการณ์ในเรื่องของมองภาพของเศรษฐกิจมองภาพของเรื่องค่านิยมทางสังคมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในค่ายที่บอกสับสนทางฝั่งผู้ที่ทำรัฐประหารเนี่ยก็จะมีเฉดประเภทที่ว่าไม่ได้ถึงขนาดสับสนเต็มที่พร้อมจะข้ามฝั่งมาจับมืออย่างเงี้ยก็ได้หรือในแง่ของค่านิยมในแง่ทางสังคมก็จะมองต่างกันในค่ายฝั่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยก็แบบเดียวกันเพราะว่ามันก็จะมีเฉดที่แบบประเภทถ้าเป็นศัพท์ก็คือจากที่เป็นกลางๆจนกระทั่งถึงมาสุดทางด้านนี้ที่แบบไปทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนพอบรรยากาศใกล้การเลือกตั้งเมื่อจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งใหญ่ซึ่งยังไงมันต้องเกิดขึ้นต้นปีหน้าแน่ช้าหรือเร็วนะฮะตรงนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละคนพยายามจะแสดงจุดเด่นของตัวเองเพื่อที่บอกว่าเอาละใครที่สับสนอุดมการณ์ของผมค่านิยมของผมเนี่ยเลือกผมเถอะอะไรอย่างนี้นะฮะงั้นเราจะเห็นเรื่องของการพยายามแสดงความแตกต่างเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโอเคก็จะมีกิจกรรมแต่ละพรรคแต่ละขั้วเนี่ยจะมีกิจกรรมออกมาใช่แล้วเวลามีคนวิจารณ์ว่ากิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรอันนี้แต่ละพรรคก็ต้องไปก็รับสภาพและแน่นอนรับสภาพใช่ไหมคือบอกว่าก็วิจารณ์มาเฮ้ยอันนี้มันเวอร์เกินไปอันนี้มันยังไงเกินไปก็อันนี้ต้องสิ่งที่คอยปรับปรุงแล้วก็ทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการใช่และผมคิดว่าจะเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ข้ามพรรคกันแน่คือแน่นอนละต่อไปเนี้ยมันเข้าสู่สังเวียนการเลือกตั้งแน่ๆแล้วงั้นต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันแน่นอนก็ต้องมีการชิงไหวชิงพริบถึงแม้จะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันนี่แหละแต่ก็ต้องชิงไหวชิงพริบเพราะว่าครั้งหน้าก็หวังว่าพรรคตัวเองจะได้รับการเลือกตั้งมากกว่าและแน่นอนแฟนคลับที่เรียกแฟนคลับเดนตายเหล่านี้ก็ต้องแบบเดียวกันรักพรรคของตัวเองอ่ะก็ต้องพยายามที่จะทำไงให้พรรคตัวเองเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ทำให้พรรคคู่แข่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพี้ยงพ้ำไปบ้างแต่ว่ามีหลายพรรคให้เลือกในขั้วเดียวกันแบบอย่างนี้เนี่ยในขณะที่เขาเอาเป็นบัตร2ใบแล้วและคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยยังไงมันก็จะลงที่แบบ100คนนั่นแหละใช่ไหมเขาไม่เอา500คนหรอกไอ้สูตรของนายแพทย์ระวีเนี่ยมาชมาโดนเนี่ยมันไม่กลับมาแน่แกอาจจะฝันอยู่ว่ามันอาจจะกลับมาครับโดยที่จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันไม่กลับมาหรอกคราวนี้สำหรับผมคืองี้เมื่อมันเป็น2ใบแล้วเมื่อมันเป็นแบบสสบัญชีรายชื่อแค่100คนเนี่ยครับพรรคที่แตกออกไปเนี่ยหลายพรรคเนี่ยทั้ง2ขั้วเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่ในช่วงซึ่งเขาเชื่อว่าภารกิจนั้นมันจะสำเร็จใช่มั้ยเขาจะได้บัญชีรายชื่อใช่มั้ยคือหมอเลียบกล้าบอกไหมว่านั่นเป็นความเพ้อฝันเพราะว่ามันเป็นบัตร2ใบแล้วเว้ยมันไม่ใช่ระบบเดิมแล้วนะใช่คุณจะไม่มีโอกาสได้บัญชีรายชื่อเยอะเหมือนกับเลือกตั้งรอบที่แล้วตอนที่คุณแตกออกไปในรอบนี้คิดผิดหมอเลียบคิดอย่างนั้นอยู่ในหัวหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมโอเคเพราะผมว่าการที่แตกออกไปมันเป็นการแตกออกไปช่วงก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ที่ให้มีบัตร2ใบถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ60แบบไม่แก้อาจจะได้คะแนนเยอะเพราะว่า70,000 คะแนนได้1ที่นั่งตอนรัฐธรรมนูญ60เพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าถ้าได้สักประมาณสัก1ล้านเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องได้สัก10กว่าที่แล้วล่ะ อะไรเงี้ยนะครับ1ล้านคะแนนเพราะฉะนั้นมาคราวนี้ถ้าเป็นบัตร2ใบประเภทที่ว่าบัตรที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้แค่100ที่นั่งเนี่ยต้องใช้ประมาณ 350,000 อ๋อมันยากมากมัน5เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีพรรคแล้วคุณเล่นจะเอาปาร์ตี้ลิสต์รอบนี้มันจะได้ไม่กี่คนจะได้ไม่กี่คนเพอร์เพิร์สสองคนใช่แล้วยิ่งถ้าบอกในระบบเขตถ้าเป็นพรรคใหม่ด้วยแล้วก็ตัวไม่แข็งแกร่งด้วยนี่นะก็ยากมากเพราะว่าระบบเขตเนี่ยครั้งที่แล้วตอนที่เป็นรัฐมนตรี60เนี่ยมันยังมีเพศว่าถ้าหากคิดว่าคนนี้ชนะแน่ๆนะงั้นไม่ให้คะแนนเราทิ้งน้ำเราไปเลือกฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันแล้วก็อย่างน้อยให้ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยได้จากไอ้คะแนน70,000เสียงได้หนึ่งที่นั่งเนี่ยไปสมทบกันก็อาจจะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ไม่ละเลือกพรรคไหนที่ตัวเองรักก็เลือกไปเลยแล้วถ้าหากคิดว่าจะ
ไปสนับสนุนพรรคอีกพรรคนึงก็ไปเลือกใบที่2ที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เพราะฉะนั้นระบบเขตครั้งเนี้ยถ้าหากทั้งพรรคไม่แข็งแกร่งทั้งตัวไม่แข็งแกร่งเนี่ยเพราะว่าโอกาสชนะยากมากงั้นรอบนี้เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นพรรคใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มียุทธศาสตร์ในการที่จะอยากแตกแบ่งพันใช่เพราะแตกไปก็ได้เท่านั้นก็ไม่ได้อะไรใช่คือรอบนี้มันไม่ใช่แตกแบ่งพันคือมันคือทะเลาะกันจริงมันก็ทะเลาะกันจริงคราวนี้ไอ้ผมชอบผมรู้สึกว่ามันทะเลาะกันจริงหลายพรรคหลายขั้วเนี่ยมันก็สนุกดีใช่แต่ว่าคนที่ไปตั้งพรรคใหม่ต่างๆนานาเนี่ยแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าดันแล้วไปไม่ถึงปลายฝั่งเนี่ยนะไม่ถึงฝั่งเนี่ยนะก็เสียแรงฟรีนะยิ่งพรรคที่เพิ่งเกิดใหม่ๆนะฮะตัวอย่างเช่นสร้างอนาคตไทยหรือแม้แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือว่าจะต้องพยายามที่จะมีสมาชิกในแต่ละเขตเนี่ยให้พอที่จะสามารถทำระบบไพรมารีด้วยเพราะถ้าไม่ทำระบบไพรมารีคือตอนปี60นั้นมีการยกเว้นไม่ต้องทำไพรมารีแต่พอครั้งเนี้ยถ้าไม่มีการยกเว้นนะฮะต้องมีการทำไพรมารีแล้วต้องมีสมาชิกในทุกๆเขตไม่สามารถจะส่งผู้สมัครได้โอ้ยิ่งยากขึ้นไปอีกผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้เริ่มมีความรู้สึกมั่นใจในตนเองเยอะเกินไปนิดนึงเพราะว่าเสียงแตกไม้คงมีส่วนหนึ่งคือแต่มันอยู่ที่แบรนดิ้งของเพื่อไทยนะวันนี้จะสร้างแบรนดิ้งเพื่อที่จะรวมทำให้ทุกๆคนที่เคยรักไทยรักไทยรักประชาชนเนี่ยยังสามารถที่จะมาแบบเดินหน้าเพื่อที่จะรวมเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยชนะเลือกตั้งเปล่าก็เหมือนอย่างที่เขาพยายามทำเรื่องครอบครัวเพื่อไทยก็เป็นการเหมือนกับเขาใช้สโลแกนแล้วบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมหลอมรวมหลอมรวมหลอมรวมคนซึ่งนึกถึงอดีตที่มันดีกว่านี้ใช่ใช่เดี๋ยวนั้นตกลงอันนั้นมันหลอมรวมได้ใช่ไหมคือประเด็นคือว่าไอ้อันนั้นก็เลยทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งว่าตกลงมันหลอมรวมได้สำเร็จหรือเปล่าผมว่าเฮ้ยมันมีพรรคอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเต็มเลยว่ามันเหมือนกับมันเลือดไหลออกหรือเปล่าจากพรรคหรือไม่คือถ้าเราดูกระแสหลังจากที่เขาจัดงานกันที่อุดรธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นกระแสเกิดขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายคนก็โชว์บัตรสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่ตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีแล้วเนี่ยใช่ไหมแบบเนี้ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นสมาชิกพันธุ์แท้นี่เป็นต้นแล้วเขามีการเปลี่ยนไอ้ตัวรูปที่เป็นโปรไฟล์ใน Facebook ใช่หลายคนก็ที่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าเอ้ยนี่เขาคือแบบประเภทเป็นเพื่อนกันใน Facebook แต่ว่าไม่เคยคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาก็เปลี่ยนรูปของเขาด้วยอะไรเงี้ยงั้นก็คงเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่มันเหมือนกับว่าพยายามจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กล้าแสดงออกกันมากนักอันนี้ก็มาแสดงออกร่วมกัน